สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับที่แล้วมานั้นผมก็ได้นำเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนิกะห์นี่มันมีรายละเอียดเยอะมากที่แล้วมาได้พูดถึงงานวะลีมะห์งานแต่งงานงานจัดเลี้ยงเจ้าบ่าวเจ้าสาวแขกผู้มีเกียรติญาติพี่น้องอะไรทำนองนี้นะครับท่านก็คงจะได้สาระนะครับก็จะมาดูว่าหน้าที่มาดูว่าสิทธิและหน้าที่ของสามีต่อภรรยาและสิทธิหน้าที่ของภรรยาต่อสามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราคงทราบว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตนี่เราจะต้องเอาอิสลามนำชีวิตนะครับทุกอย่างนี่เราต้องไปเช็คดูก่อนว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้เนี่ยคำสอนของอิสลามเนี่ยมีไหมในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ถ้าอัลลอฮ์ใช้นบีสอนนั่นเรียกว่าวิถีอะไรนะแบบอิสลามเราก็ดำเนินตามนั้นเราต้องใช้วิถีแบบอิสลามครับในการดำเนินชีวิตนะครับทีนี้เรามาดูว่าสิทธิของสามีต่อภรรยาเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะหนึ่งตออะตุซซาวญนะครับภรรยานั้นจะต้องตออะต้องเชื่อฟังสามีนะเชื่อฟังสามีในเรื่องดีเรื่องที่สามีใช้ในเรื่องดีนะครับในฮะดีษที่ปรากฏรายงานจากอาบีฮุรอยรอฮ์นะครับซึ่งมีข้อความว่าท่านอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเรากุนตูอามิรอนอะฮาดันอันยัสยูดาลิอะฮาดินละอามรตุนมารอาตาอันตัสยูดาลิซาวยิฮานะครับหะดีษนี้บันทึกในติดมีซีอิบนุฮิบบานไบฮากีมีสายรายงานซอฮีฮ์เป็นหะดีษที่มีสายรายงานถูกต้องนะครับก็มีข้อความว่าหากฉันจะใช้คนคนหนึ่งนบีบอกหากฉันจะใช้คนคนหนึ่งให้สุญูดคนอีกคนหนึ่งได้แล้วก็ฉันจะต้องใช้ให้ภรรยาของเขาเนี่ยภรรยานั้นสู้อยู่ต่อสามีของนางนี่คือความสำคัญเห็นไหมแต่ว่าที่นบีพูดอย่างเงี้ยถ้าใช้ได้นะฉันจะใช้แบบนั้นแต่ว่าจริงๆนะหลักความเป็นจริงนั้นคนจะกราบอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้นะถ้าคนต่อคนกราบกันได้แล้วแล้วก็ฉันจะต้องบอกให้ภรรยานะกราบสามีของเขาโอ้นี่คือความสำคัญด้วยเหตุดังกล่าวนี้ไอ้การต่ออะการเชื่อฟังสามีปฏิบัติตามสามีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นบัญญัติทางศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องประเพณีนิยมนะแต่ก็ถูกกำหนดว่าไอการตออาเนี่ยจะต้องเป็นการตออาที่ไม่ฝ่าฝืนคำสอนนะเชื่อฟังสามีแหละแต่ว่าไม่ฝ่าฝืนคำสอนของศาสนาถ้าในกรณีฝ่าฝืนคำสอนของศาสนาอันนี้ก็ไม่ภรรยาก็ไม่ต้องเชื่อฟังมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างเช่นสามี
ช้ภรรยาบอกกับภรรยาว่าเอาไปซื้อบุหรี่ให้ซองสิอย่างเงี้ยสมมติว่าถามว่าภรรยาต้องเชื่อฟังไหมเนี่ยต้องไปทำตามไหมทำตอบคือไม่ต้องนะเอาไปซื้อเบียร์มากระป๋องเนี่ยสมมติว่านะครับภรรยาไม่ต้องเชื่อฟังถามว่าทำไมถึงไม่ต้องต่ออ่ะไม่ต้องเชื่อฟังสามีตรงนี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่สามีใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดบัญญัติศาสนาไงนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าทีนี้ทางตรงกันข้ามถ้าสามีใช้ภรรยาว่าเธอจะออกนอกบ้านนี่เธอต้องคุมศีรษะนะเธอจะใส่น้ำหอมออกนอกบ้านไม่ได้นะเพราะว่านบีเขาห้ามไว้ในกรณีนี้ภรรยาต้องเชื่อฟังสามีนะจะภรรยาจะออกไปโดยไม่คุมศีรษะจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนี่ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่คำตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สอดคล้องในหลักการศาสนาหลักศาสนาเขาใช้อย่างนั้นอยู่แล้วใช้ผู้หญิงคุมศีรษะจะออกนอกบ้านต้องคุมศีรษะผู้หญิงจะออกนอกบ้านใส่น้ำหอมไม่ได้อย่างนี้แล้วสามีก็มาใช้อีกก็ต้องปฏิบัติตามนะนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายังไงนบีบอกว่าอินนามัตตออาตูฟินมารูฟนะก็แปลว่าแท้จริงไอ้การเชื่อฟังสามีเนี่ยนะในเรื่องความดีก็หมายความว่าสามีใช้เนี่ยใช้ในเรื่องความดีถ้าใช้ผิดบัญญัติศาสนานี่ไม่ต้องทำตามอย่างที่อธิบายไปแล้วถ้าสามีใช้สิ่งใดกับนางที่เป็นความดีนี่นางต้องปฏิบัติตามนั่นคือการต่ออะหรือเชื่อฟังสามีประการที่สองนะนางจะต้องไม่ทอดสายตาของนางไปยังชายอื่นนอกเหนือจากสามีนะก็หมายความว่าไม่ไปมีอะไรไปมองในสิ่งที่ว่าไม่ควรจะมองหรือว่ามองไปสิ่งที่ว่าจะเป็นการทอดสายตาในเชิงชู้สาวอะไรทำนองนี้อันนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านได้สอนไว้ถ้าเราไปดูตรงนี้นะเราถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีความจำเป็นแค่ไหนที่หญิงเนี่ยพอเป็นภรรยาแล้วนี่หญิงนี่จะต้องมีรักเดียวใจเดียวนอกจากต่ออ้าต่อสามีแล้วต้องมีความเป็นรักเดียวใจเดียวต่อสามีนะจะนอกใจสามีนิดนึงก็ไม่ได้ไปมองชายอื่นก็ไม่ได้เลยอะไรทำนองนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมองอะไรกันไม่ได้เลยนะถ้าในกรณีที่จะพูดคุยก็ได้แต่ว่ากรณีที่เลยเถิดเป็นเชิงชู้สาวเนี่ยไม่ได้นะครับนี่เราจะเห็นว่าท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอีกประการนึงก็อย่าเอาคนที่สามีไม่พอใจคนที่เขามีเป็นคู่อริกับสามีเนี่ยพาเข้ามาในบ้านคนคนนั้นนี่เขาไม่สามีไม่พอใจเขาอาจจะไม่ถูกกันหรือว่าไม่ค่อยลงรอยกันกับสามีเรานี่ก็ไม่ให้พาเข้ามาในบ้านนี่นะครับอ้าวนั่นเป็นอย่างนั้นตรงนี้นบีเคยพูดนะนบีเคยกล่าวคุตุบะนะกล่าวคุตุบะนี่นบีสั่งเสียวันฮัจญะตุลวะดาเลยโอ้ที่อารอฟะห์นบีบอกว่าบอกว่าพวกท่านเนี่ยมีสิทธิ์เหนือพวกนางมีสิทธิเหนือพวกนางนะนั่นก็คือนางจะไม่ให้นางเอาคนหนึ่งคนใดเข้ามาในห้องของสามีเข้ามาในห้องของนางแล้วก็คนคนนั้นเป็นคนที่
สามีไม่พอใจสามีไม่ชอบเขาเอาเข้ามาในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายนะครับแม้ว่าเป็นผู้หญิงก็ตามถ้าสามีไม่ชอบก็ไม่ให้ภรรยาเนี่ยพาเข้ามาในบ้านนะครับนั่นต้องรู้อย่างนั้นนะตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นสิทธิของสามีนะครับเมื่อเป็นสิทธิของสามีแล้วภรรยาก็ต้องทำตามปฏิบัติตามนะครับสามภรรยาจะต้องรักษาทรัพย์สินของสามีดูแลบ้านดูแลเด็กๆภายในบ้านอันนี้ถือเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องปฏิบัตินะเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเยอะก็คือภรรยานะสามีอาจจะต้องไปทำงานนอกบ้านภรรยานี่จะอยู่บ้านมากกว่าสามีภรรยาก็จะต้องดูแลทรัพย์สินของสามีดูแลอะไรก็แล้วแต่ภายในบ้านเนี่ยนะครับทรัพย์สินภายในบ้านดูว่าอันนั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้อะไรแต่อะไรทำความสะอาดตู้เย็นพัดลมอะไรทำนองนี้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรแต่อะไรภายในบ้านเนี่ยภรรยาต้องดูแลนะครับถือเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องดูแลตรงนั้นนะครับและตลอดจนดูแลบรรดาเด็กๆก็คือลูกๆหรือหลานอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ภรรยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะเพราะว่าภรรยานี่ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นแม่บ้านนะครับบางทีพ่อบ้านคือสามีเนี่ยเขาออกไปนอกบ้านเขาไปทำงานนอกบ้านบางทีวันหนึ่งไม่ได้กลับก็มีอะไรงานภาระเรื่องงานเข้าอะไรเขาจึงเป็นหน้าที่ของภรรยาโดยตรงที่จะต้องรับไปตรงนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัลมัรอะตุรออียะตุนอะลาบัยติซาวญิฮาวะวาลาดีฮีวะมัสอูละตุนอันฮุมนะนบีบอกว่าอย่างนั้นนะก็แปลว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ดูแลเป็นรออียะเป็นผู้ดูแลบ้านของสามีและก็ดูแลเด็กๆ ดูแลลูกและต้องรับผิดชอบพวกเขาด้วยแน่ดูแลไม่ได้ดูแลอย่างเดียวรับผิดชอบด้วยนบีบอกต้องรับผิดชอบบางทีเด็กไปโดนโน่นโดนนี่มาภรรยาต้องรับผิดชอบนะไปโดนอันตรายไปเล่นโน่นเล่นนี่อะไรเสียเรียบร้อยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่ภรรยาจะต้องดูแลหมดเลยนะครับต้องเอาไปหาหมอต้องอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาเพราะสามีอยู่นอกสามีอยู่นอกบ้านนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาถ้าหากว่าไอ้สามีเนี่ยนะครับตนีล่ะสามีให้ภรรยาดูแลบ้านดูแลครอบครัวลูกๆนะเสร็จแล้วสามีไม่จ่ายตังค์ไม่ค่อยให้นะฟะกอกับภรรยาไม่จ่ายตังค์ภรรยาตรงนี้จะเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วไอ้เรื่องของนะฟะกอนี่เราก็ทราบมาแล้วนบีบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้เป็นสิทธิของภรรยาที่สามีต้องจ่ายแต่สามีกับตนีทีเหนียวนะครับไม่ยอมจ่ายให้ภรรยานะครับเสร็จแล้วก็ศาสนาเขาก็มีกำหนดว่าอนุญาตให้ภรรยาเนี่ยเอาส่วนของทรัพย์สินของสามีได้ในเมื่อสามีตนีทีเหนียว
ก็หมายความว่าถ้าภรรยาสามีเขามีอะไรอยู่ในบ้านมีทรัพย์สินเงินทองเราก็เอาทรัพย์สินของสามีได้เอาไปใช้จ่ายให้พอกับตัวของเขาและกับลูกๆแต่ไม่ได้เอาเยอะนะแล้วก็การเอานั้นไม่ถือเป็นการขโมยนะไม่ถือเป็นขโมยหมายความว่าเราไม่ต้องไปใช้คำพูดว่าขโมยทรัพย์สินขโมยเงินทองของสามีแต่ว่าเอาได้เลยศาสนาอนุญาตให้เอาทรัพย์สินตรงนั้นไปได้ไปใช้ได้เลยมีเงินก็เอาเงินไปเนี่ยแม้ว่าสามีเขาตั้งไว้ในบ้านนะเอาไว้ในห้องเอาไว้ในกระเป๋าตังค์ไม่ได้เอาไปเราก็เปิดกระเป๋าตังค์สามีแล้วก็เอาตังค์นั้นไปใช้ได้นี่ไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้บอกชี้โพงให้กระรอกนะแต่นี่คือเรื่องของศาสนาเขาอนุโลมให้นะอนุโลมให้ถ้าสามีจ่ายเป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำวันหรือประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนให้กับภรรยาอยู่แล้วนี่ก็ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตแก่ภรรยาที่จะไปล้วงกระเป๋าตังกระเป๋าเสื้ออะไรต่ออะไรของสามีนะถ้าสามีจ่ายอยู่เป็นประจำอยู่นะครับที่พูดนี้หมายถึงสามีท่านีทีเหนียวไม่ยอมจ่ายก็เอาได้เอาไปใช้จ่ายเพื่อตัวเขาและก็ลูกๆซื้อโน่นซื้อนี่อะไรให้พอเพียงนะครับอันเนื่องจากว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นี่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวแก่ฮินดนเนี่ยเป็นภรรยาของอบีซุฟยานนะอบีซุฟยานเป็นคนตะนีทีเหนียวนะเสร็จแล้วโอ้ฮินดอนก็มาร้องทุกข์กับนบีร้องทุกข์กับนบีว่าแม่สามีของเขาคืออบีซุฟยานเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวจริงๆเลยไม่ยอมให้ตังค์เพื่อให้กันนิดหน่อยไม่พอใช้อะไรทํานองนี้นะเสร็จเรียบร้อยท่านนบีก็กล่าวกับฮินดอนว่าคูดีมายักฟีกีวาวาลาดีกีบินมารูฟนี่หะดีษบทนี้ก็บันทึกในมุตตาฟะกุนอะไรบุคอรีมุสลิมนะครับนบีบอกว่าเธอจงเอาให้พอเพียงกับเธอและก็พอเพียงกับลูกนะนบีบอกให้เอาเลยให้เอาทรัพย์สินของสามีนะให้พอเพียงกับตัวเธอค่าใช้จ่ายตัวเธอและก็ลูกถ้าน้อยในกรณีที่สามีตันีทีเหนียวอย่างที่บอกมาแล้วนี่อ้าวอันนี้เราก็ได้รายละเอียดตรงนี้นะภรรยาจะพอใจไหมศาสนาเขาอนุโลมให้นะครับข้อต่อมาข้อ4ภรรยาจะต้องอยู่ในบ้านไม่ออกนอกบ้านเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสามีโดยปกติแล้วเป็นอย่างนั้นเว้นแต่ว่ามันเกิดความจำเป็นเว้นแต่ว่าเกิดความจำเป็นหมายความว่าเขาภรรยาจะต้องออกนอกบ้านแต่สามีก็ไม่อยู่บ้านจะขออนุญาตสามีก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เวลานี้ไม่เป็นไรแล้วครับโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์บอกสามีว่าเออนี่นะจะไปธุระที่นั่นที่นี่อย่างนี้ทำได้ครับเพราะว่าพอสามีรู้ว่าอ๋อภรรยาไม่อยู่บ้านแล้วตอนนี้เขาไปทำธุระก็โอเคจะได้รู้กันแต่ว่าไม่รู้ว่าไปเหนือไปใต้นี่มันไม่ได้นะครับภรรยาออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าไปเหนือไปใต้วันสองวันแล้วยังไม่กลับมาในตาโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้ใหญ่เลยไม่ได้นะครับนี่เขาถึงบอกว่าตรงนี้เองนี่ภรรยาจะต้องขออนุญาตสามีนะว่าจะไปไหนบอกกันให้รู้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะในกุรอานบอกว่ากอตนาฟีบูยูติกุนนะนางจงอยู่ในบ้านของนางเ
ถ้านางจะออกนอกบ้านนางเจ้าขออนุญาตสามีนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คืออัลกุรอานได้กำหนดไว้ครับผมจะได้นำประเด็นต่อมาคือประเด็นสิทธิของภรรยาต่อสามีบ้างนะครับมาเสนอสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม